ผมเชื่อว่าการพูดคุยครั้งนี้นะครับคนไทยหลายๆคนนะอยากจะเข้าไปนั่งร่วมฟังด้วยจริงๆเลยนะว่าเขาพูดคุยอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการนัดหารือของทั้งพรรคก้าวไกลและก็เครือข่ายอีก5พรรคการเมืองนะครับถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเขาใช้พื้นที่นะครับก็คือเป็นร้านอาหารแถวๆถนนสุโขทัยเป็นที่นัดหมายในการพูดคุยกันนะบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกับคุณวรพัฒน์ภัททยากุลนะครับเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นครับคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับขอบคุณคุณกรองแก้วคุณสกรกฎนะครับระหว่างที่เรากำลังรายงานอยู่การหารือระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมที่พลิกขั้วเปลี่ยนข้างมาเป็นการจัดตั้งรัฐบาลณขณะนี้ก็ได้มีการหารือพูดคุยกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นเป็นอย่างดีออกมาทักทายพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงจับมือด้วยซึ่งเดี๋ยวบรรยากาศเท่านี้เราจะนำมาเสนอคุณผู้ชมในช่วงท้ายนะครับแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับการจับมือในครั้งนี้มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายตั้งแต่สวที่จะต้องหาเสียงของสสจับมือให้ครบนะครับทำให้พี่น้องสื่อมวลชนนะติดตามทำข่าวเป็นหมายลับนะฮะในตอนแรกแต่ตอนนี้ให้ผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งจากประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศต่างให้ความสนใจมาทำข่าวกันอย่างมากทีนี้ขออนุญาตพาผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยนะครับสำหรับการรับประทานอาหารร่วมกันตามคำเชิญของพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำที่จะตั้งรัฐบาลที่ร้านอาหารเชสบิลลีนช่วงเย็นวันนี้นะครับแน่นอนก็มีเหล่าบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่ก่อนเวลา16นาฬิกานะครับอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากพรรคไทยสร้างไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาพรรคประชาชาตินายแพทย์ชนะสีแก้วครับจากพรรคเพื่อไทยนายปิติพงษ์เต็มเจริญพรรคเป็นธรรมพรรคนี้เป็นพรรคน้องใหม่ที่หลายคนจับตามองนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆอีกมากมายจากทั้ง5พรรคการเมืองจากคำเชิญของพรรคก้าวไกลได้ส่งเทียบเชิญไปก็มาอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับส่วนใหญ่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์อะไรเนื่องจากพรรคก้าวไกลแจ้งไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็นการเชิญหัวหน้าแล้วก็แกนนำที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลมาพูดคุยนะหากบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นจะแถลงต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนสถานที่ในการพูดคุยไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าอยากคุยเป็นกันเองแต่สุดท้ายอย่างที่เห็นนะครับเต็มไปด้วยพี่น้องสื่อมวลชนมารอกันเต็มร้านแล้วครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีใครนะไม่ค่อยมีใครกล้าพูดแต่มี2ท่านที่พูดนะครับก็คือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จากเสรีรวมไทยบอกว่าวันนี้เนี่ยเจอเรียบร้อยราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะไม่กังวลเรื่องของสว250เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องสว.เนี่ยไม่เป็นปัญหาครับแต่เชื่อว่าความสามารถของพรรคก้าวไกลจะประสานแต่ละพรรคได้ทั้งนี้ตัวเองนะมีการพูดคุยกับสว.บางคนด้วยนะครับเพราะว่ารู้จักกันดีนะอยู่บางท่านแล้วก็ส่วนตัววันนี้มาแสดงความยินดีกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยยังไม่ได้มองเรื่องของเก้าอี้หรือว่าตำแหน่งทางการเมืองครับอีกหนึ่งท่านพูดเล็กน้อยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยก็บอกว่าประกาศมาตลอดครับว่าจะทำการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ใช่นั่งแบ่งเก้าอี้กันเพื่อแบ่งผลประโยชน์เข้าไปโกงกินแล้วก็กลับมาซื้อเสียงส่วนเรื่องของการทำ MOU จะตั้งรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าหากนำนโยบายของทุกพรรคมารวมกันประเทศชาติเนี่ยเจริญแน่นอนครับส่วนความกังวลเรื่องสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าขอไปคุยกันก่อนเพราะว่าไม่ใช่แกนนำพูดแทนไม่ได้ทีนี้หลังจากการหารือเริ่มต้นจริงๆคุณผู้ชมครับประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะฮะหลังจากที่ทุกคนเข้าไปในร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ6โมงนิดๆนะครับก็ได้เดินออกมาพร้อมเพรียงกันนะครับทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแล้วก็นะจาก5พรรคการเมืองที่ส่งเทียบเชิญแล้วก็บรรยากาศล่าสุดนะฮะตอนนี้คุณปิยบุตรแสงกนกกุลจากคณะก้าวหน้าก็เดินทางมาด้วยนะครับมาพร้อมกับคุณธนาธรนะครับให้ผู้ชมดูภาพสดๆนะครับบรรดาสื่อมวลชนเองก็ต่างมารุมมาตุ้มนะครับเนี่ยพยายามที่จะถ่ายภาพแล้วก็พยายามที่สัมภาษณ์นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามคาดว่าทั้งคุณปิยบุตรทั้งคุณธนาธรเองไม่น่าจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาร่วมกันกับอีก5พรรคการเมืองที่ส่งเทียบเชิญไปก็บอกแล้วนะครับว่าวันนี้จะไม่มีการพูดอะไรอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการนัดหารือพร้อมกันอีกครั้งรวมทั้งนัดพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อที่จะแถลงข่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ประมาณ10นาฬิกาเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพสดๆเลยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศต่างให้ความสนใจนะครับคุณธนาธรคุณปิยบุตรจากคณะก้าวหน้านะฮะก็มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับ
ผู้ชมครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมเพราะทั้งคุณพิธาเองแล้วก็หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆหลังจากที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะครับเพียงแต่บอกว่าพรุ่งนี้จับตามอง 10:00 นเป็นต้นไปจะมีการพูดคุยถึงเรื่องรายละเอียดอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วคุณสกรกฎกันก่อนครับขอบคุณคุณวรพัฒน์นะฮะเป็นบรรยากาศที่ล่าสุดนะเขาก็ได้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือถึงแม้จะไม่มีการพูดรายละเอียดในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เชื่อว่าอาจจะต้องมีการไปตกลงกันในรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับถึงจะมีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการได้นะฮะ